มาแล้วแอปโพสต์รูปคู่ณณกุลครั้งแรกสาดความหวานเจี๊ยบทำแฟนๆไม่ไหวแล้วเรื่องที่รอคอยก็มาแล้วแอปทักษอรโพสต์รูปคู่ครั้งแรกด้านณณกุลสาดความหวานกลางไอจีทำแฟนคลับกรี๊ดสนั่นไม่ไหวไว้ชีวิตคนโสดด้วยในที่สุดเรื่องที่หลายคนรอคอยถึงเรื่องหัวใจของคุณแม่ลูกหนึ่งพราวเสน่ห์แอปทักษอรก็เป็นจริงแล้วเมื่อพระเอกหนุ่มรุ่นน้องณณกุลชานนท์ออกมายอมรับแบบตรงๆว่าผมเองครับเป็นคนที่คุยกับพี่แอปซึ่งตอนนี้ก็คุยคนเดียวด้วยพร้อมหยอดคำหวานตอนนี้ยังไม่ใช่สถานะถ้าเลื่อนจากแฟนเป็นภรรยามั่นใจวัยติดจรวดอย่างแน่นอนโดยหลังจากที่ณณกุลออกมายอมรับกำลังคุยกับแอปแล้วนั้นดูเหมือนดีกรีความหวานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนน้ำตาลเรียกแม่เลยทีเดียวและหลายคนรอลุ้นเมื่อไรแอปจะโพสต์คู่กับว่าที่หวานใจณณกุลรูปแรกซะทีแหละแล้วเรื่องที่หลายคนลุ้นหนักก็มาถึงเมื่ออินสตาแกรมของแอปได้โพสต์รูปคู่ณณกุลเป็นครั้งแรกโดยเป็นภาพที่แอปกำลังหยิกแก้มของณณกุลแบบน่ารักในละครเรื่องแรกที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันพร้อมแคปชั่นว่าพี่ขอล็อกคิวคืน18ธันวานี้นะคะน้องเชนจากพี่หญิงหารักด้วยใจเธอ Find Yourself ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25และเวลา 22:30 นทางวิวเริ่มตอนแรกวันที่18ธันวาคมนี้แต่ที่หวานยิ่งกว่ารูปเห็นจะเป็นคอมเมนต์ของณณกุลจ้าเพราะณณกุลเข้ามาคอมเมนต์ในรูปคู่ของตัวเองกับแอปเป็นครั้งแรกว่าชอบสินะครับรูปนี้และอีโมจิเขินๆแบบปิดปากทำเอาแฟนคลับทนความหวานของทั้งคู่ไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์แซวสนั่นว่าไว้ชีวิตคนโสดด้วยชอบอะไรคะรูปหรือคนงุ้ยเติมเน็ตมาดูเขารักกันถ้ามีรูปคู่ก๊อปมาอีกเยอะๆเลยไม่ติดขอบคุณอินสตาแกรม AFF ขีดล่างรายลินแบล็คเตรียมย้ายปักหลักประเทศไทยตามหาครูสอนภาษาแง้มไร้คนรู้ใจรายลินแบล็คหรือน้องเรวดีเตรียมย้ายปักหลักประเทศไทยเจ้าตัวปลื้มใจลั่นกรุงเทพมหานครจะกลายเป็นบ้านของฉันล่าสุดตามหาครูสอนภาษาแง้มไร้คนรู้ใจวันนี้วันที่4ธันวาคม66กลายเป็นเรื่องสุดฮือฮาเมื่อนักแสดงสาวเอวียูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างสาวรายลินแบล็คเรลินแบล็คหรือคาเอดะอาซากุระเจ้าของฉายาน้องเรวดีออกมาประกาศเตรียมย้ายมาปักหลักที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยอ่านเพิ่มเติมสะบัดลุกใหม่รายลินแบล็คสวมชุดผ้าไทยปังมากสมฉายาน้องเรวดีเปิดใจ RAE ลินแบล็คนักแสดงหนังผู้ใหญ่ชีวิตจริงไม่เหมือนกับสิ่งที่คนคิดรายลินแบล็คภาพประกอบจากเฟซบุ๊กรายหลังจากเห็นสาวเรแวะเวียนมาเที่ยวและถ่ายรายการในประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งแถมเจ้าตัวยังเผยว่าชื่นชอบประเทศไทยเป็นอย่างมากถึงขั้นสักข้อความภาษาไทยมากมายและมีชื่อไทยว่าเรวดีล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเคลื่อนไหวตอกย้ำความรักในประเทศไทยยิ่งขึ้นอีกเมื่อเรออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กรายว่าฉันตื่นเต้นมากที่จะได้ย้ายเข้าไปอยู่ในคอนโดมิเนียมของตัวเองในสัปดาห์หน้าในที่สุดฉันก็สามารถปักหลักได้และกรุงเทพก็กลายเป็นบ้านของฉันทำเอาแฟนๆฮือฮาหนักมากเพราะคาดว่าการมาปักหลักที่ไทยในครั้งนี้อาจได้เห็นผลงานต่างๆของสาวเรในประเทศไทยมากขึ้นแถมงานนี้เจ้าตัวยังเผยอีกว่าฉันคิดว่าปีหน้าฉันจะเริ่มเรียนภาษาไทยอย่างจริงจังมากขึ้นใครอยากเป็นครูของฉัน
เรียกได้ว่าใครอยากจะเป็นครูสอนภาษาไทยให้สาวสุดน่ารักคนนี้ก็ต้องลองยื่นใบสมัครดูรายลินแบล็กภาพประกอบจาก Facebook รายอย่างไรก็ดีชาวเน็ตบางส่วนจับตาว่าการที่สาวเรย้ายมาอยู่ประเทศไทยนั้นเป็นเพราะว่าเจ้าตัวมีหวานใจอยู่ที่ไทยหรือเปล่างานนี้เจ้าตัวก็ออกมาโพสต์แซวตัวเองว่าในประเทศไทยฉันมีวีซ่าฉันมีอพาร์ตเมนต์แต่ฉันไม่มีสามีและเรื่องนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงิน555ร้องไห้ชีวิตมันยากเอาเบียร์โดมมาให้ฉันแถมเธอยังบอกอีกว่าปริศนาที่ยิ่งใหญ่คือหนุ่มชาวไทยไม่เคยชวนเธอออกเดทเลยเรียกได้ว่าใครได้อ่านสเตตัสนี้ของเธอก็ต่างเอ็นดูกันยกใหญ่เข้ามากดถูกใจคอมเมนต์กันสนั่นสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับตัวยงของน้องเรวดีก็สามารถติดตามตั้งตารอชมผลงานของเธอได้เลยอ่านเพิ่มเติมเปิดสเปครายลินแบล็กชอบหนุ่มยิ้มสวยน้องชายขนาดปกติเท่า iPhone Pro Max หนุ่มตาวาวนิกกี้ณฉัตรโพสต์รูปคู่รายลินแบล็กเตรียมรอดูคลิปได้เลยรายลินแบล็กซึ้งใจแฟนตอบรับเยี่ยมแย้มอยากเจอ FC ชาวไทยที่มารายครูหนุ่มโดนลักพาตัวบังคับแต่งงานลูกสาวแก๊งอันธพาลคนถกสนั่นหลังเห็นเจ้าสาวแบบนี้ก็ได้เหรอครูหนุ่มโดนลักพาตัวช็อกไม่ได้หวังเงินแต่หวังให้แต่งงานกับลูกสาวหนึ่งในสมาชิกแก๊งทำคนถกสนั่นหลังได้เห็นหน้าเจ้าสาวเมื่อวันที่1 ธันวาคม 66สื่อต่างประเทศรายงานเหตุการณ์ลักพาตัวสุดอุกอาจที่รัฐทิหารของอินเดียโดยเหยื่อคือโกตัมกุมารครูหนุ่มวัย23ปีเขาถูกคนร้าย4คนใช้อาวุธปืนจ่อหัวเพื่อลักพาตัวทั้งนี้จุดประสงค์ของคนร้ายไม่ได้ต้องการเงินแต่ต้องการให้เขาแต่งงานกับลูกสาวของหนึ่งในสมาชิกแก๊งตามรายงานนายกุมารเป็นเพิ่งบรรจุเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองปัตนาของรัฐทิหารอย่างไรก็ตามช่วงบ่ายของวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาถูกกลุ่มคนร้าย4คนลักพาตัวไปจากโรงเรียนและบังคับให้เข้าพิธีวิวากับจันทนีลูกสาวของนายราเชษหนึ่งในสมาชิกแก๊งอันธพาลหลังจากครอบครัวของนายกุมารทราบข่าวพวกเขาและชาวบ้านได้แจ้งตำรวจพร้อมทำการประท้วงปิดถนนโดยรอบทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวเป็นติดขัดหลายชั่วโมงไม่นานทางตำรวจก็สามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้พร้อมวางแผนเข้าช่วยเหลือนายกุมารตำรวจเผยว่าในตอนแรกนายกุมารปฏิเสธที่จะแต่งงานกับจันทนีเขาจึงถูกลักพาตัวและถูกทำร้ายร่างกายสุดท้ายนายกุมารจึงต้องจำนนเข้าพิธีแต่งงานกันจันทนีซึ่งการแต่งงานในลักษณะนี้มีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่าประกาศวาวิวาชายที่ยังไม่ได้แต่งงานจะถูกลักพาตัวไปเป็นเจ้าบ่าวและถูกบังคับให้แต่งงานต่อมาตำรวจได้บุกค้นบ้านของนายราเชษและสามารถเข้าช่วยเหลือนายกุมารได้สำเร็จส่วนทางแก๊งผู้ก่อเหตุนั้นสามารถหลบหนีไปได้ขณะนี้ตำรวจกำลังไล่ล่าตัวอย่างไรก็ตามทันทีที่ภาพงานแต่งงานของนายกุมารและจันทนีถูกเผยแพร่ผู้คนต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากเนื่องจากหญิงสาวมีหน้าตาสลัดสลวยหลายคนมองว่าหน้าตาดึงดูดใจเช่นนี้คงหาคู่ครองได้ไม่ยากเธอไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการแต่งงานเช่นนี้แม้แต่น้อยขอบคุณที่มาอินเดียไทม์